สวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะเย้ห่างหายไปนานนะคะเกี่ยวกับการทำคลิปวันนี้แล้วก็กลับมาทำคลิปอีกรอบแล้วเพราะว่าตอนนี้มาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วค่ะแล้วก็วิชาเรียนเนี่ยมันยุ่งมากๆเลยแล้วก็งานเยอะมากๆก็เลยไม่ได้ทำคลิปเลยเนาะแต่ว่าก็ตามสัญญาค่ะคือเราเคยพูดไว้ว่าถ้าเราได้ทุน Mix University Scholarship เนี่ยเราจะมาแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราได้ทุนนี้นะคะว่าเราทำอะไรยังไงบ้างถึงได้ทุนนี้จริงๆแล้วในแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะมีขั้นตอนการที่จะให้ทุนแตกต่างกันนะคะการที่เรามาแชร์เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลจากที่เราเนี่ยได้ทําการได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยนี้เท่านั้นนะคะมหาวิทยาลัยอื่นๆเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะแต่บอกกันเลยนะว่าคลิปเนี่ยอาจจะยาวนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะเล่าตั้งแต่ต้นตอนที่เลือกมหาวิทยาลัยเนี่ยจนถึงกระทั่งตอนที่แบบเราสมัครทุนเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำ time stamp ไว้ให้นะใครที่สนใจพาร์ทไหนเนี่ยก็สามารถ skip ข้ามไปได้เลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยจริงๆอ่ะมันเป็นเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันก็คล้ายๆหลายคนแหละที่ชื่นชอบใน pop culture ของญี่ปุ่นแล้วก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าอยากจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นเพราะว่าชอบสิ่งเหล่านี้แต่เอาเข้าจริงๆอ่ะเราก็ไม่เคยวางแผนในการที่จะมาเรียนญี่ปุ่นจริงจังเลยสักครั้งนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยได้มาญี่ปุ่นค่ะเป็นจุดพลิกผันเลยก็คือการที่เราเนี่ยโดนปฏิเสธวีซ่าจากประเทศแคนาดาขึ้นมาคือเรื่องมันเกิดจากการที่ตอนแรกอ่ะเราวางแผนว่าเราอ่ะอยากจะไปเรียนที่แคนาดาเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะแล้วก็เราอ่ะรู้สึกว่าเราอยากทำงานด้านพวกท่องเที่ยวพวกมีเดียครีเอทีฟต่างๆแต่ว่ามันอ่ะไม่ได้มีโอกาสมากเท่าไหร่แล้วเราก็รู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะไม่ได้มีความรู้มากพอขนาดนั้นด้วยก็เลยคิดว่าในช่วงนั้นนะช่วงโควิดอ่ะแคนาดาเป็นประเทศนึงที่แบบเปิดประเทศเนาะก็เลยวางแผนว่างั้นเราไปเรียนที่แคนาดาก่อนดีกว่าไปเก็บเกี่ยวพวกแบบ certificate ประสบการณ์ต่างๆด้านท่องเที่ยวด้านครีเอทีฟหลังจากนั้นเนี่ยพอเรียนจบเนี่ยก็ค่อยตัดสินใจมาเรียนต่อปอโทที่ญี่ปุ่นก็อาจจะดีกว่าซึ่งตอนแรกวางแผนแค่แคนาดาเท่านั้นนะแต่ว่ามันโดนปฏิเสธวีซ่าไงพอโดนปฏิเสธวีซ่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มเกิดความคิดแล้วว่าเอ๊ะหรือว่าเอายังไงดีก็สุดท้ายก็ตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวเราไปเรียนปอโทที่ญี่ปุ่นเลยดีกว่าจะได้เหมือนไม่ต้องเสียเวลาด้วยแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยก็รู้สึกว่าเรื่องความรู้เราอะเราก็เก็บเกี่ยวจากการทำงานที่ไทยมาได้ประมาณหนึ่งแล้วเนาะระหว่างที่รอที่จะไปเรียนที่ญี่ปุ่นก็ทำงานไปด้วยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับญี่ปุ่นไปด้วยจะดีกว่านะคะเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคไปเรียนต่อปอโทที่ญี่ปุ่นค่ะคือตอนแรกอะเราไม่ได้เลือกมหาวิทยาลัยที่เราเรียนอยู่ตอนนี้นะเราอะไปสนใจมหาวิทยาลัยนึงที่เขาชื่อว่าฮอกไกโดยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งมหาวิทยาลัยนี้มันเป็นมหาวิทยาลัยที่เราสนใจเพราะว่าแบ็คกราวด์ของเราอะค่ะมันค่อนข้างตรงกับแขนงนึงที่เราสนใจในปอโทคือมันจะมีการเรียนเกี่ยวกับด้านมีเดียนะการท่องเที่ยวด้านครีเอทีฟต่างๆแล้วฮอกไกโดเนี่ยเขามีสาขานี้อยู่พอดีแล้วเปเปอร์ที่เราอ่านนะมันเป็นเปเปอร์ของอาจารย์คนนึงที่เขาอยู่ในที่นั่นพอดีด้วยเราก็เลยคิดว่าเราอยากไปเรียนที่นั่นค่ะแต่พอไปเช็คดูดีๆมันกลายเป็นว่าโปรแกรมนั้นอ่ะมันมีสำหรับภาษาญี่ปุ่นเท่านั้นเราก็แบบเอ้าตายแล้วทำไงดีเนี่ยฉันวิสาวางแผนมาตั้งนานแต่ดันมาตกมาตายเพราะว่าตัวเองแบบเช็คไม่รอบคอบเองตอนนั้นก็ตัดสินใจว่างั้นเดี๋ยวหามหาวิทยาลัยอื่นก็ได้ที่มันมีเรียนเกี่ยวกับด้านครีเอทีฟอยู่อาจจะแบบมีด้านมีเดียบ้างแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องแบบด้านทัวริซึมในเวลาเดียวกันด้วยซึ่งเราก็พยายามหาไปใช่ไหมแต่ในเวลาเดียวกันนะก็รู้สึกว่าเอ๊ะแต่สิ่งที่ตัวเองยังขาดอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกความรู้ด้านบิสเนสต่างๆเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าถ้าเป็นมหาวิทยาลัยที่มันมีด้านบิสเนสด้วยแล้วก็เราสามารถเรียนเกี่ยวกับด้านทัวริซึมด้านครีเอทีฟไปได้ด้วยเนี่ยก็คงจะดีมากๆแล้วเราก็เลยไปเจอมหาวิทยาลัยหนึ่งค่ะซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยที่ชื่อว่าโดชิชานิเวอร์ซิตี้คือมันเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมากๆด้วยที่อยู่ในคันไซนะคะแล้วก็อยู่ในจังหวัดเกียวโตเอาจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้รู้อะไรมากเกี่ยวกับที่นี่แต่ว่าด้วยความที่เราเข้าไปเช็คพวกคริคูลัมหลักสูตรต่างๆก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจดีประกอบกับมหาวิทยาลัยเนี้ยเขาไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่เน้นเกี่ยวกับด้านวิจัยอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นการเรียนบิสเนสที่เหมือนกับมันสำหรับคนที่ไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมาตั้งแต่แรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เรียนหรือเกี่ยวกับพวกวิชาที่เราสนใจต่างๆทับเข้าไปอีกก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นช้อยส์ที่เหมาะสมสำหรับเราค่ะเราก็เลยตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยนี้แต่มันมีเหตุผลหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันบังเอิญมากๆคือก่อนหน้านี้เราเคยทำพอดแคสต์เนาะชื่อว่าเด็กนอกพาเมาส์แล้วก็ชวนเหล่าคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยมาสัมภาษณ์ซึ่งจริงๆมันมีพี่คนนึงที่เราอ่ะรู้จักพี่เขามาตั้งแต่ตอนม.ต้นแล้วเขาก็เรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นเราก็ชวนเขามาสัมภาษณ์ใช่ไหม
ซึ่งปรากฏว่าพี่เขาอ่ะดันเรียนอยู่ที่ Dorchichat University เหมือนกันเขาก็เลยเหมือนแชร์ข้อมูลความรู้ต่างๆมาให้เราค่ะพอได้ย้อนกลับไปฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าเออเกิดความสนใจขึ้นมาแล้วก็เลยเหมือนได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่ตอนนั้นและข้อสำคัญเลยนะที่เรารู้มาก็คือมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้ทุนการศึกษาเยอะมากๆและก็มีทุนสำหรับรัฐบาลญี่ปุ่นด้วยมีทุนสำหรับในมหาวิทยาลัยเองด้วยแล้วก็มีทุนต่างๆเยอะเลยเราก็เลยคิดว่าเออที่นี่แหละคือนอกจากสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดอะเราเองก็อยากจะได้มหาวิทยาลัยที่เราคิดว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ทุนด้วยแล้วก็ได้ตัดสินใจเลือกที่นี่ไปค่ะคือจริงๆอะเรารู้จักทุนนี้มานานแล้วแหละก็คือได้ยินมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสได้เพราะว่าอย่างที่บอกคือ1เราพูดญี่ปุ่นไม่ได้2ตอนปอตีเราเรียนมาด้านดนตรีและ3คือเราอะไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับบริษัทญี่ปุ่นและ4คือเราเป็นคนที่โง่เลงมากๆตอนนั้นก็รู้สึกว่าความหวังมันลิบหลีมากๆเลยนะเราก็เลยใช้เวลาช่วงก่อนที่จะสมัครเรียนเนี่ยค่ะไปวางแผนชีวิตมาเลยว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างเราก็เลยคิดว่าอย่างแรกนะคือถ้าเราอยากได้ทุนญี่ปุ่นเราต้องโชว์ให้เขาเห็นก่อนว่าเราสนใจญี่ปุ่นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามไปหาทุนที่มันสามารถเรียนภาษาญี่ปุ่นได้จนกระทั่งตอนนั้นก็บังเอิญมากๆไปเจอทุนนึงพอดีที่เขามาจาก Education ค่ะแล้วก็เป็นทุนที่รัฐบาลญี่ปุ่นเขาสนับสนุนอยู่แล้วด้วยเราก็เลยได้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่แรกจนถึงช่วงประมาณ N5 เนี่ยได้เรียนฟรีหมดเลยและ2คือเราก็รู้สึกว่าโอเคเราจะต้องไปหาพวกรุ่นพี่ที่เขาเคยได้ทุนนี้หรือว่าเคยเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปฟังประสบการณ์ของเขาเก็บเกี่ยวมาว่าการเรียนต่างๆเป็นยังไงบ้างเขาอะวางแผนยังไงในการที่จะได้ทุนนี้เขาเตรียมตัวยังไงบ้างไปสัมมนามาเยอะมากๆฟังคลิปย้อนหลังเยอะมากๆแล้วก็ได้คุยกับหลายๆคนที่เป็นรุ่นพี่ที่เขาเคยได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นเยอะมากๆค่ะก็เก็บเกี่ยวความรู้มาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปสัมมนาต่างๆที่มันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นไปอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ซื้อหนังสือมาเกี่ยวกับธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากๆเลยก็เตรียมตัวรอเวลาในวันที่ทุนเปิดรับสมัครวันที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครเนี่ยเราก็จะได้มีข้อมูลทุกอย่างเตรียมพร้อมในตรงนี้ซึ่งการที่เราไปรวบรวมข้อมูลต่างๆนานามาเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ส่วนเดียวเนาะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยก็ไปศึกษามาด้วยว่าถ้าเกิดเราจะได้ทุนเนี้ยเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้าง study plan เขียนยังไงเราก็ไปศึกษามาเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัว study plan เราก่อนที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็ก่อนที่ทุนเนี้ยจะประกาศซะอีกเราก็ถือว่าเออใช้เวลาช่วงนี้เตรียมตัวให้หมดพอถึงเวลาจริงๆอ่ะเราจะได้พร้อมแล้วก็ลุยได้เต็มที่ค่ะอย่างที่บอกไปว่าแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่เหมือนกันสำหรับมหาวิทยาลัยของเรานะคะก็คือ Dorchichat Universityขั้นตอนการขอทุนนะคะก็คือ1เราอ่ะไปเช็คในเว็บไซต์หรือว่าอีเมลเนี่ยไปถามทางมหาวิทยาลัยก่อนเลยว่าถ้าเราอ่ะจะสมัครเรียนที่เนี่ยหรือว่าอยากได้ทุนเนี่ยเราต้องทำอะไรยังไงบ้างซึ่งทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ตอบกลับมาว่าเราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องไปส่งอีเมลหาอาจารย์ก่อนก็คือให้รอถึงเวลาที่เขาเปิดรับสมัครก่อนแล้วก็ค่อยสมัครไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยการที่เราจะได้ทุนหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ของเรากับอาจารย์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆที่หลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเป็นการส่งอีเมลไปคุยกับอาจารย์ก่อนแล้วก็คุยเรื่อง study plan ว่าอยากทำหัวข้อวิจัยเรื่องอะไรแล้วอาจารย์รับแล้วเราค่อยสมัครแต่ของเราเนี่ยก็คือไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะตรงเนี้ยก็จะแตกต่างกันซึ่งในขั้นตอนต่างๆของเราเนี่ยการขอทุนของเราเนี่ยมันจะเชื่อมโยงเกี่ยวกับการสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเล่าทีเดียวเลยละกันก็คืออย่างแรกนะคะเราอ่ะจะเข้าไปปรึกษากับทางมหาวิทยาลัยก่อนซึ่งมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเขาจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า information sessions ซึ่งเซสชันเนี้ยมันจะเป็นการที่เราอ่ะสามารถได้ซูมได้พูดคุยกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็หรือว่าทีมงานในมหาวิทยาลัยนะคะได้ปรึกษาต่างๆอย่างเช่นถ้าเรามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการสมัครเรียนหรือว่าคริคูลัมหลักสูตรต่างๆเนี่ยก็สามารถคุยได้นะคะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาตัดสินใจอีกทีว่าเราอยากจะเข้าที่นี่จริงๆหรือเปล่าต่อมานะคะอย่างที่2ก็คือการสมัครเรียนบอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยเอกสารในการสมัครเรียนเนี่ยเยอะมากๆ มากเพราะฉะนั้นนะคะก่อนหน้าที่เราจะสมัครอะเราไปเช็คมาก่อนเลยว่าเขาอะรีควายเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ไปเตรียมตัวพวกนั้นมาเตรียมตัวเรื่องภาษาเตรียมตัวเรื่องการสอบต่างๆมาให้หมดเลยนะคะเตรียมคะแนนมาพอถึงเวลาจริงในการที่จะเปิดสมัครเรียนเนี่ยเราก็สามารถรีบสมัครเข้าไปเลยค่ะคือบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะค่อนข้างอยากให้ทุนกับคนที่เขาสมัครในช่วงแบบรอบแรกหรือว่ารอบ2มากกว่าเขาก็เขียนไว้ในเว็บไซต์นั้นเราก็แค่แบบ follow ตามนั้นไป3คือเราอะตั้งใจเขียนเอเซย์มากๆในตอนที่เขาส่งมาในใบสมัครว่าเขาจะมีคำถามมาให้ประมาณ5อันแล้วเราอะก็ไปเขียนมาแล้วเราก็เช็คภาษาเช็คแกรมมาตลอดเลยนะ
แล้วก็เขียนไปตามที่เราคิดว่าตัวเองอ่ะวางแผนไว้ประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งเราว่าตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ทางอาจารย์ที่นั่นหรือว่าทีมงานที่นั่นเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ตั้งใจที่จะมาเรียนที่นี่จริงๆนะต่อมาของเราอะพอส่งสมัครทุกอย่างเอกสารผ่านไปแล้วเนี่ยรอบต่อมาก็จะเป็นรอบสัมภาษณ์ใช่ไหมคะซึ่งรอบสัมภาษณ์เนี่ยเป็นรอบที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราจะได้คุยได้สัมภาษณ์กับอาจารย์ที่จะเป็นคนสอนเราอยู่ที่นั่นเลยซึ่งเราอ่ะก็ไปเตรียมตัวมาเลยค่ะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ว่าเราจะต้องพูดอะไรยังไงบ้างและส่วนตัวคือเราอ่ะเตรียม study plan ที่สำหรับการขอทุน Mixed University Scholarship มาด้วยเราก็ใช้โอกาสในการตอนสัมภาษณ์เนี่ยในการเล่าให้เขาฟังไปคือเขาถามอะไรมาแล้วก็ตอบแล้วเราก็บอกเขาไปว่าเราอยากได้ทุน Mixed University Scholarship นะเพราะว่าเหตุผลนี้แต่ว่าเราอ่ะพยายามที่จะเลี่ยงไม่พูดว่าแบบเพราะว่าที่บ้านเราต้องการเงินเพราะว่าแบบเรียกแบบเดือดร้อนอะไรเงี้ยคือเราเคยได้ยินมาว่าการพูดแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าเราเน้นการพูดที่เราอธิบายเขาฟังว่าการได้ทุนนี้มันจะช่วยเหลือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยได้บ้างมันจะทำให้เราสามารถตามรอย career path ของเราได้ยังไงบ้างแล้วงานวิจัยเราจะเป็นผลดีต่อญี่ปุ่นอะไรยังไงบ้างนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราพูดไปในตอนที่เราสัมภาษณ์ต่อมานะคะก็คือพอเราสัมภาษณ์เสร็จใช่ไหมเราก็จะต้องรอผลสัมภาษณ์แล้วก็รอด้วยว่าเขาจะยื่นเมสให้เราไหมคือตอนที่เราสัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์เขาจะเป็นคนตัดสินอีกทีว่าเขาอยากจะยื่นทุน University Recommendation ให้เราไหมก็คือเสนอชื่อเรานั่นแหละเราก็รอไปจนเราได้รับผลมาว่าเขาอยากจะเสนอชื่อเรานะในการที่จะได้ทุนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนต่อมาก็คือถ้าเราอยากได้ทุนเนี่ยเราจะต้องเอา study plan นะคะของ Max เนี่ยส่งให้เขาเราก็ใช้เวลานั้นแหละในการที่ก่อนหน้านี้เราเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมพอถึงเวลาจริงแล้วก็แค่เหมือนแบบอ่ะ copy จากสิ่งที่เราเตรียมตัวมาเนี่ยมาวางไว้แล้วก็ปรับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือเป็น best version ที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ส่งให้เขาไปค่ะซึ่งเราก็ต้องมาลุ้นอีกว่าการที่เราส่งให้เขาไปเนี่ยเขาจะโอเคกับสิ่งที่เราเขียนไปหรือเปล่าเหมือนกันก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งเหมือนกันค่ะจริงๆก็ค่อนข้างนานมากๆเหมือนกันในการที่จะรอผลเพราะว่าของเราเนี่ยรอผล2รอบรอบแรกก็คือดูว่าทางมหาลัยเราเนี่ยเราส่งไปแล้วอาจารย์เขาโอเคไหมถ้าอาจารย์โอเคเนี่ยเราก็จะผ่านรอบนี้ไปแล้วก็ต้องไปรออีกรอบนึงซึ่งเป็นรอบที่ทางรัฐบาลญี่ปุ่นหรือกระทรวงศึกษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนตัดสินอีกทีว่าจะให้ทุนเราไหมซึ่งรอเนี่ยก็คือนานมากจนในที่สุดนะคะเขาก็ตัดสินว่าให้เราได้ทุนญี่ปุ่นนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบว่ามาเป็นส่วนสนับสนุนในการที่เราได้ทุนครั้งนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะการแชร์ครั้งนี้มันก็เป็นแค่การแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวของเราเนาะแล้วในมหาวิทยาลัยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราแนะนำว่าถ้าอยากได้ทุนจริงๆให้ลองส่งอีเมลนะคะไปคุยกับทางมหาวิทยาลัยก่อนว่าเขามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละที่อย่างที่บอกคือมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไปศึกษาก่อนก็จะดีกว่าค่ะแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวเตรียมแผนดีๆการสัมภาษณ์การเขียน study plan ต่างๆสองอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะและอย่างก็คือลองพยายามพูดคุยกับรุ่นพี่ที่เคยได้ทุนนี้มาเขาก็จะมีแบบไกด์มีคำแนวที่แตกต่างกันไปแล้วก็มองว่าอันไหนที่เราทำได้เนี่ยก็มาปรับใช้กับตัวเรานะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในช่วงเวลานี้แล้วส่วนใครที่วางแผนที่จะได้ทุนนี้นะคะเราก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็หวังว่าพอดแคสต์เราก็คือพอดแคสต์ Channel เด็กนอกพามาเนี่ยจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนข้อมูลของการเรียนต่อในประเทศต่างๆนะคะให้กับทุกคนได้แล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยก็ส่งเข้ามาถามกันได้นะคะและอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็สามารถส่งคอมเมนต์อะไรต่างๆมาได้นะคะเราก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังอีกค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปของเราแล้วก็ขอโทษด้วยที่ห่างหายไปนานมากๆแต่ว่าถ้ามีเรื่องอะไรเราก็จะเอามาอัปเดตอีกนะคะยังไงก็ฝากช่องดังกดยกโกไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยแล้วก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย